สวัสดีค่ะมาพบกับโลจังกับเกมทีมฟอร์เทส2นะคะวันนี้เดี๋ยวจะสอนคราฟของนะคะซึ่งเกมนี้สามารถเอาไออาวุธที่เราดรอปมาได้เนี่ยไปคราฟเป็นสิ่งของได้นะคะคราฟเป็นอาวุธคราฟเป็นของสงสัยได้อย่างเช่นเรามีอาวุธนี่นะคะเอามาคราฟเสร็จปุ๊บได้เหล็กแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เอาเหล็กสีดำอาวุธ2ชิ้นได้เหล็กสีดำ1อันเหล็กสีดำ1อันเอามาหลอมให้เป็น3อันได้เหล็กสีขาววันนี้เหล็กสีเทาๆนะคะ Fabric Headwear ก็คือหมวกผ้า Rebuild Headgear ก็คือเอาหมวกอะไรก็ได้มารวมกันแล้วได้เนี้ยมารวมกันได้เสื้อผ้า1ตัวซึ่งเมื่อกี้คราฟแล้วได้เสื้อของสปายนะคะจะดูว่าเขาต้องการเนี่ยไหมต้องการรีไฟเมทัล3ชิ้นนะคะรีไฟเมทัลคืออันนี้นำรีเคมมาเป็นให้ได้รีไฟเมทัลแต่ว่าเรายังมีรีเคมแค่อันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำรีเคมเยอะๆขาดอันหนึ่งเขาบอกว่าเปลืองมากปึ๊บได้มาแล้วดูสิ3ได้มาแล้ว1ชิ้นมาแรกตอนนี้มีอยู่2อันแล้วนะคะขาดอันหนึ่งค่ะขาดอันนึงนะคะของหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอยังไงเนี่ยของหมดแล้วนะคะคราฟต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้อีกอันหนึ่งทำไงคะทำไงคะเราก็ต้องไปซื้อนั่นแหละขอตัวไปซื้อสักคู่หนึ่งนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะอันนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะไอที่มาใหม่เพียบเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เหล็กต่อนะคะซื้ออาวุธมาแล้วเขาบอกจะทำตามวิธีนี้ก็โลดจังนะซื้ออาวุธมาเขาบอกเปลืองตังค์มากเลยอะเอาอยู่ไหนล่ะอาวุธติ๊กถูกนั่นนะคะครับทีหนึ่งสองสามได้แล้วนะคะขั้นต่อไปเอามาพร้อมปึ๊บได้แล้วนะคะนี่ขั้นตอนทำหมวกรีไฟครับได้อะไรโอ้ทำตั้งนานอย่างแพงได้แค่เนี้ย อย่างแพงอ่ะได้อันนี้นะคะ หมดเงินไปแพงมากต่อไปนะคะเฮดเกียร์นะคะลองดูนะคะเอาหมวกกับหมวก2อันนะคะต้องเป็นของเขียวมั้งถึงจะได้ของเขียวของส้มของเหลืองของที่มีคลาสดีๆหน่อยวิ่งกดผิดหัวครับออกมาเป็น
นี่แล้วเก็ตไรเดอร์อีกอันนึงนะคะหัวอุ๊ยอีกอันครับแทบตายนะคะได้นอนเน่าหัวกับหัวผิดอีกแล้วแบบนี้นะคะหมวกอะไรเนี่ยโหไม่สวยเลยเอาหน้าเมื่อกี้นะคะคราฟกับหมวกเมื่อกี้นะคะเอามาเป็นโอ้โหเก็บกัดเอฟวีเริ่มหนุกแล้วอ่ะคราฟไปคราฟมาเริ่มหนุกแล้วอ่ะรู้สึกอยากจะซื้อของเพิ่มสนุกดีอ่ะก็ประมาณนี้นะคะการคราฟของแล้วเราก็ไปดูสินี่อย่างกับงวยใส่วิกใส่วิกนี่เต็งๆๆๆๆเสื้อสไปายใส่ตรงนี้ดีกว่าเราต้องจับเขาใส่วิกด้วยเนี่ยอันนี้สินี่เรียบร้อยนะคะเราสามารถเลือกฟาร่าคาร์เตอร์ไอซิสเลือกนี่ดีกว่าชอบฟาโลนี่น่ารักไหมขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูการคราฟของโรจังนะคะเจอกันใหม่ค่ะ